นางสาวทิติยาปามณีกงสุลสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตเข้าร่วมโครงการตรวจวัดสายตาและให้ความรู้เกี่ยวกับสายตาฟรีแก่ชาวเมืองปากซองแขวงจำปาสักเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2566ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ร่วมกับบริษัท SC ลอลาวจำกัดและบริษัท AEC Eyewear จำกัดจัดขึ้นที่สโมสรห้องว่าการเมืองปากซองโดยมีนางสาวปานชีวาบุญจันทร์ผู้บริหารบริษัท AEC Eyewear จำกัดผู้แทนบริษัท SC ลอลาวจำกัดท่านพิมพรพันดานุวงศ์เจ้าเมืองปากซองและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองปากซองเข้าร่วมพิธีเปิดและมีประชาชนมาเข้ารับบริการทั้งสิ้นกว่า 1,790 คนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เมืองชาวปากซองได้รับการบริการตรวจสุขภาพทางสายตาที่มีคุณภาพและได้รับแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างการมองเห็นและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอันสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันระหว่างไทยและก็สปป.ลาวโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ครับเจ้าเมืองปากซองได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลประโยชน์ที่เมืองปากซองครั้งนี้ครับซึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในการตรวจสุขภาพทางสายตาและลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์เศรษฐกิจของสปป.ลาวในปัจจุบันขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่แขวงสวรรณเขต